สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษย์อภิบาลนะครับพี่น้องครับวันนี้จะพูดในหัวข้อสันติสุขในยุคพระเมสสิยาซึ่งมาจากพระวจนะของพระเจ้านะครับอิสยาห์บทที่11ข้อที่6ถึงข้อที่10วันนี้เป็นวันที่7แล้วนะครับสำหรับเทศกาลแอดเวนต์หรือเทศกาลรับเสด็จพี่น้องครับวันนี้บทความเขียนโดยอาจารย์จิรดานะครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าอิสยาห์บทที่11ข้อที่6ถึงข้อที่10สุนัขป่าจะอยู่กับลูกแกะและเสือดาวจะนอนอยู่กับลูกแพะลูกโคกับสิงห์หนุ่มจะหากินอยู่ด้วยกันและเด็กเล็กๆจะนำมันไปแม่โคกับหมีจะกินด้วยกันลูกของมันก็จะนอนอยู่ด้วยกันและสิงห์จะกินฟางเหมือนวัวผู้และทารกกินนมจะเล่นอยู่ที่ปากรูงูเห่าและเด็กที่ยานมจะเอามือวางบนรังของงูทับทางสัตว์เหล่านั้นจะไม่ทำให้เจ็บหรือจะทำลายทั่วภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเราเพราะว่าแผ่นดินโลกจะเต็มไปด้วยความรู้เรื่องของพระเจ้าดังน้ำปกคลุมทะเลอยู่นั้นในวันนั้นรากแห่งเจ็ดซีซึ่งตั้งขึ้นเป็นเครื่องหมายแก่ชนชาติทั้งหลายจะเป็นที่แสวงหาของบรรดาประชาชาติและที่พำนักของท่านจะรุ่งโรจน์พี่น้องครับนี่คือพระคัมภีร์ตอนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นเมสไซนิกเมสไซนิกแปลว่าเกี่ยวข้องกับพระเมสสิยาห์หรือพระเยซูครับในสัปดาห์แรกของการไข้ควรวันนี้เป็นวันที่7นะครับไข้ควรเทศกาลรับเสด็จนี่เองวันนี้จะพูดถึงเรื่องของความหวังในวาระสุดท้ายซึ่งเป็นความหวังที่บันทึกอยู่ในพระธรรมตอนนี้ครับผู้เผยพระชนะหรือประกาศกอิสยาได้กล่าวไว้ว่าการครอบครองอาณาจักรโลกโดยพระเมสสิยาห์นั้นจะนำมาซึ่งสันติสุขครับก่อให้เกิดสันติสุขก่อให้เกิดพีซนะครับก่อให้เกิดชาโลมอย่างแท้จริงโดยท่านประกาศกผู้เผยพระชนะผู้พยากรณ์อิสยาห์นั้นได้ใช้อาณาจักรสัตว์ครับเพื่อที่จะอธิบายให้เห็นเป็นภาพเหมือนกับเป็นวิดีโอคลิปเลยนะครับว่าลูกโคกับสิงห์หนุ่มจะหากินอยู่ด้วยกันพี่น้องเราไม่เคยเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็น National อะไรแล้วแต่นะครับเราจะเห็นว่าไม่เคยมีอย่างนี้สุนัขป่ากับลูกแกะอยู่ด้วยกันเสือดาวก็นอนอยู่กับลูกแพะซึ่งจริงแล้วเราไม่เคยอย่างนี้นะครับแต่นั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับแม่โคกับหมีจะกินด้วยกันลูกของมันก็จะนอนอยู่ด้วยกันและสิงจะกินฟางเหมือนวัวผู้ทารกจะกินนมเล่นอยู่ที่ปากรูงูเห่าพี่น้องครับสิ่งที่น่าสังเกตว่าเหตุใดมันถึงไม่กินกันคำตอบก็อยู่ในข้อที่7นะครับข้อที่7วรรคสุดท้ายสิงจะกินฟางเหมือนวัวผู้เพราะอะไรครับเพราะว่าในสมัยของการปกครองของพระเมสสิยาห์ในอนาคตที่กำลังจะมาถึงเราจะเห็นว่าการล่าสัตว์เป็นอาหารนั้นของสัตว์อื่นๆไม่มีครับพูดง่ายๆก็คือว่าไม่มีคาร์นิวอร์ก็คือสัตว์ที่กินสัตว์อื่นเป็นอาหารสัตว์ที่กินเนื้อของสัตว์อื่นเป็นอาหารนะครับมีแต่เฮอร์บิวอร์ก็คือสัตว์กินหญ้าครับฉะนั้นเราจะเห็นตรงนี้เป็นคำตอบของการอธิบายว่าในวาระสุดท้ายการปกครองของพระเมสสิยาห์พระเยซูคริสต์ของเรานั้นจะปกครองโดยทำให้ธรรมชาติการล่าธรรมชาติของการกินได้เปลี่ยนแปลงครับและการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เองก็นำมาซึ่งสันติสุขเพราะว่าแม้แต่สัตว์ก็ยังไม่ทำร้ายกันและก็นั่นหมายความว่าทารกนะครับกับเด็กพึ่งยานมก็จะมีความสัมพันธ์กับสัตว์ด้วยสัตว์ป่าสัตว์เลี้ยงสัตว์ทุกอย่างก็จะไม่อันตรายรวมถึงงูครับงูทับทางงูเห่าครับพี่น้องครับนั่นคือภาพแห่งสันติสุขสันติสุขในยุคของพระเมสสิยาห์ครับแล้วก็ผู้ล่ากลายเป็นผู้ที่ไม่ได้ล่าแล้วผู้ที่ถูกล่าก็ไม่ต้องถูกล่าอีกต่อไปฉะนั้นการเปลี่ยนจากสัตว์กินเนื้อที่มีไหวพริบไปกินฟางครับก็ไม่ได้หมายความว่าสัตว์ที่กินฟางแล้วจะโง่นะครับแต่ว่าวัวครับซึ่งเป็นเหยื่อเดิมของสัตว์มีเขี้ยวสัตว์ที่กินสัตว์เป็นอาหารพี่น้องครับสิ่งต่างเหล่านั้น
ล้วนกลายเป็นเพื่อนกันแล้วสัตว์เหล่านี้เป็นคำอุปมานะครับคำอุปมานี้คืออะไรครับเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงที่สมบูรณ์ที่พระเจ้าทำในโลกของเราเมื่อพระเยซูพระเมสสิยาห์ปกครองกล่าวอีกในหนึ่งอีกความหมายหนึ่งก็คือผู้อ่อนแอก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้แข็งแรงอีกต่อไปและก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีความจริงที่ว่าสัตว์ที่เคยไล่ล่านั้นเป็นผู้ที่แข็งแรงสัตว์ที่อ่อนแอนั้นก็ยังเป็นคนหรือสัตว์ที่อ่อนแอคนที่แข็งแรงกว่าก็ไม่ได้เป็นคนที่แข็งแรงกว่าอีกต่อไปพี่น้องครับจะไม่มีการทำให้เจ็บปวดหรือไม่มีการทำลายอีกต่อไปครับทั่วภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าสาเหตุของสันติสุขตรงนี้มาจากไหนครับสาเหตุของสันติสุขที่เกิดขึ้นนั้นมาจากการที่ความรู้ของพระเจ้าแพร่หลายแผ่นดินโลกจะเต็มไปด้วยความรู้ในเรื่องพระยาเวคำว่าเต็มไปด้วยความรู้ในเรื่องของพระยาเวก็มีความหมายว่าทุกคนจะได้เข้าสู่ความจริงความเข้าใจในสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างมาตั้งแต่เริ่มต้นก่อนที่มนุษย์ทำบาปพี่น้องครับสัตว์ต่างๆเหล่านี้เขาไม่ได้เป็นศัตรูกันนะครับเขาไม่ได้ไล่ล่ากันนะครับเขาก็คงจะกินฟางกินพืชกินผักเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นเสือดาวสิงโตหรือสัตว์นักล่าทั้งหลายมันเริ่มล่าตอนไหนครับตอนที่มนุษย์ทำบาปแล้วพี่น้องครับแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานโดยตรงแต่เรารู้ว่าความเสื่อมต่างๆนั้นมันเกิดขึ้นหลังจากที่มนุษย์ทำบาปเราจึงอนุมานได้ว่าแต่เดิมทีก่อนที่อาดัมเอวาทำบาปนั้นแน่นอนครับไม่มีการล่ากันไม่มีการฆ่าฟันกันไม่มีการเป็นศัตรูกันแต่เมื่อมนุษย์เริ่มทำบาปสัตว์ต่างๆก็เริ่มเป็นศัตรูกันเพราะว่าคนที่แข็งแรงกว่าหรือตัวที่แข็งแรงกว่านั้นจะเอารัดเอาเปรียบก็จะไล่ล่าก็จะฆ่าก็จะทำลายชีวิตเพื่อจะได้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการกินอิ่มหรือแม้กระทั่งในหมู่มนุษย์เองก็ไล่ล่าเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองพี่น้องครับเป้าหมายสุดท้ายของการเสด็จมาของพระเยซูก็คือสันติสุขที่เกิดจากการคืนดีกันระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์นะครับการรอคอยการเสด็จกลับมาของพระเมสสิยาห์ก็เป็นภาพแห่งความหวังครับเป็นเหมือนกับคลิปวิดีโอเลยนะครับที่เราจะจินตนาการได้สันติสุขและการคืนดีกันก็จะเกิดขึ้นในสรรพสิ่งทั้งหลายที่พระเจ้าทรงสร้างพี่น้องครับแม้ในวันนี้ยังคงต้องรอคอยเวลานั้นในอนาคตอยู่แต่เราก็สามารถมีชีวิตอย่างสันติสุขได้อย่างมีสันติสุขได้เช่นเดียวกันเพราะอะไรครับเพราะความรู้ของพระเจ้านำมาซึ่งความรอดและความรู้ของพระเจ้านั้นได้รับการเปิดเผยเรียบร้อยแล้วผ่านทางพระเยซูคริสต์ครับและในสมัยของเรานะครับก็รวบรวมความจริงเกี่ยวกับความรอดเกี่ยวกับสันติสุขอยู่ในพระคิดสัมคัมภีร์และแถมยังมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นพระเจ้าเป็นหนึ่งในเตรียกานุภาพเป็นหลักประกันถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนพี่น้องครับหากเราแสวงหาพระเจ้าเราแสวงหาพระองค์เราก็จะเข้าใจสิ่งต่างที่เป็นความจริงจากพระวจนะพระคัมภีร์เราก็จะพบว่าพระคัมภีร์นั้นได้บอกไว้ว่าเราทุกคนสามารถเป็นแหล่งแห่งสันติสุขนำสันติสุขแผ่ไปถึงคนอื่นๆในยุคนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องครับผมอยากจะจบในวันนี้มัทธิวบทที่5ข้อที่9นะครับผู้ใดสร้างสันติผู้นั้นย่อมเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าผู้ใดสร้างสันติผู้นั้นย่อมเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าสันติสุขนั้นเป็นหนึ่งในความรู้ของพระยาเวความรอดก็เหมือนกันครับก็เป็นหนึ่งในความรู้ของพระยาเวพีซหรือการคืนดีกันก็เป็นหนึ่งในความรู้ของพระยาเววาระสุดท้ายพี่น้องครับเกิดขึ้นแล้วนะครับและเรากำลังเดินนับถอยหลังครับเพื่อถึงวันนั้นที่เราจะมีสันติสุขในยุคของพระเมสสิยาห์ข้อคิดในวันนี้นะครับเราต้องแสวงหาพระเจ้าเฝ้าอ่านพระคัมภีร์ไม่ว่าสภาพของโลกจะเต็มไปด้วยสงครามความขัดแย้งในขณะนี้การสร้างเรื่องมุสาต่อกันทำให้เกิดการแตกก๊กแตกเหล่าแตกหักเราเองนั้นในฐานะลูกของพระเจ้าจะเป็นผู้ที่สร้างสันติโดยอาศัยความรักและพลังที่มาจากพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับและร่วมใจกันอธิษฐาน
ข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ในวันนี้เตือนสติสอนข้าพงศ์ทั้งหลายให้รู้ว่าสันติสุขที่เกิดขึ้นในยุคของพระเมสสิยาห์การปกครองนั้นมีจริงและขอพระเจ้าทรงโปรดประทานความหวังใจเมื่อข้าพงศ์หลายได้คิดถึงได้จินตนาการถึงเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าข้าพงศ์หลายจะอยู่ในการทรงนำของพระองค์และอยู่ในพระคุณความรักของพระองค์ตลอดไปเป็นนิจขอพระองค์ได้ทรงโปรดเมตตาด้วยช่วยข้าพงศ์หลายที่จะรักษาความเชื่อความศรัทธาที่มีต่อพระองค์ไว้จนถึงที่สุดกราบทูลสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันต่อไปนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ